พลพรรคนักปรุงโฮมคุกหนึ่งในเมนูโดงบุรินะครับหรือข้าวหน้าต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นที่นิยมมากนั่นก็คือคัตสึด้งครับหรือข้าวหน้าหมูทอดเดี๋ยววันนี้เรามาทำกันครับในการทำข้าวหน้าหมูทอดนะครับถ้าเกิดเราอยากได้หมูทอดที่ชิ้นแบบไม่หนาเกินไปนะครับมันจะได้ซับตัวน้ำซอสลงไปได้เยอะๆนะครับคุมชิ้นหมูนะครับด้วยฟินถนอมอาหารนะครับแล้วก็ทุบเล็กน้อยครับให้บางลงนะครับให้ชิ้นเขาเนี่ยมีลักษณะที่หนาเท่าๆกันครับเวลาที่ด้านข้างของเขาเนี่ยมีเอ็นหรือมีไขมันอย่างเงี้ยครับเวลาไปทอดแล้วมันจะทำให้หดตัวและชิ้นหมูอาจจะงอได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็ใช้มีดนิดหนึ่งครับบ้างเป็นระยะแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับซ่อมครับผมเจาะให้ทั่วๆนะครับโรยด้วยเกลือและพริกไทยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะนำชิ้นหมูของเราไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดนะครับในขณะเดียวกันเราตั้งน้ำมันไว้ด้วยนะครับสำหรับไข่ไก่นะครับฟองแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวพลจะตอกใส่ในชามก่อนอย่างนี้นะฮะแล้วก็คือว่าเราจะใช้สำหรับในการชุบหมูนะครับแต่เนื่องจากว่าเราทำแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับดังนั้นพลจะตีให้แหลกแบบนี้นะครับแล้วก็เทออกมาครับใช้แค่ครึ่งฟองก็พอแล้วครับส่วนที่เหลือเนี่ยครับเดี๋ยวเราเก็บไว้เอาไว้ทำหน้าไข่ที่โรยตรงหมูทอดนะครับบวกกับอีก1ฟองก็เรียกว่าเป็น1ฟองครึ่งนะครับตรงนี้ก็เตรียมไว้ก่อนได้เลยจะเป็นส่วนของที่เราเอาไปราดหน้าหมูทอดนะครับแล้วก็มาพักไว้ครับน้ำมันของเราตอนนี้ร้อนได้ที่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือนี่ครับแป้งนะครับชุบแป้งแห้งเสร็จแล้วนะครับเราเคาะแป้งส่วนเกินออกครับทำไมต้องเคาะแป้งส่วนเกินเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปชุบไข่ใช่ไหมครับถ้าเกิดแป้งมันเยอะเนี่ยแป้งส่วนเกินมันหลุดไข่ก็หลุดตามไปด้วยหลังจากนั้นชุบไข่ครับชุบให้ทั่วดีนะครับเราก็จะนำมาคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังครับให้ติดทั่วๆดีนะครับหลังจากนั้นก็นำลงทอดครับอุณหภูมิที่เราใช้ทอดนะครับอยู่ที่ประมาณ160องศานะครับทอดให้หมูสุกดีใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีครับเวลาที่เราทำข้าวหน้าหมูทอดนะครับตัวหมูเนี่ยเพื่อให้ทานง่ายเขาจะหั่นเป็นชิ้นนะครับขนาดแบบพอดีคำ2คำแต่เวลาที่เราเพิ่งทอดเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งหั่นตอนนั้นเราจะพักให้เขาเย็นลงนะครับสักประมาณ5นาทีซึ่งในระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวน้ำที่ใช้ปรุงรสนะครับแล้วก็ไปซอยหอมใหญ่กันก่อนเลยครับเวลาที่เราทำอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องปรุงรสคิโคแมนลอยขึ้นมาในหัวก่อนไม่ว่าจะเป็นนิรินโชยุนะครับรวมถึงส่วนประกอบหลายๆอย่างเนี่ยที่ในอดีตเนี่ยคนทำอาหารอาจจะไม่คุ้นนะครับอย่างน้ำสต๊อกดาชินะครับเป็นหัวใจของการทำอาหารญี่ปุ่นเลยซึ่งง่ายๆครับผมวันนี้คิโคแมนเขามีทำตัวนี้ออกมาชิโรดาชิก็พูดง่ายๆว่าเป็นน้ำสต๊อกปลาหรือน้ำสต๊อกดาชิเข้มข้นนั่นเองนะครับทำให้ชีวิตการทำอาหารของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนมิรินก็เป็นสาเกหวานโชยุเพื่อนๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราหั่นหอมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวน้ำซอสก่อนเลยเพราะในระหว่างที่เรารอให้หมูเย็นนะครับเราสามารถต้มหอมตรงนี้เนี่ยครับให้เขานิ่มให้เขานุ่มก่อนได้เลยนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆไม่มีกระทะแบบที่พลใช้นะครับเราสามารถใช้กระทะใบเล็กๆได้หมดเลยนะครับก่อนอื่นเราจะทำน้ำสต๊อกดาชิแบบง่ายๆนั่นก็คือน้ำสะอาดนะครับแล้วเราก็ค่อยเจือจางด้วยสต๊อกดาชิแบบเข้มข้นหรือว่าเจ้าชิโรดาชินั่นเองนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผมหลังจากนั้นก็คือปรุงรสให้หวานแบบมีมิตินะครับเราจะใช้มิรินครับสาเกหวานของคิโคแมนและสุดท้ายนะครับโชยุครับสัดส่วนก็ง่ายๆหมดเลยนะครับทุกตัวคือ1ช้อนโต๊ะหมดเลยผลใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟครับพอส่วนผสมเดือดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือปิดฝาครับถ้าเผื่อเราไม่ปิดฝาเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปพอปิดฝาแล้วลดไฟครับผมเราจะลดไฟเนี่ยเป็นเวลา3นาทีครับข้าวที่เราใช้เสิร์ฟนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นครับผลหุงไว้แล้วหมูทอดของเรานะครับตอนนี้เย็นลงมาแล้วระดับหนึ่งครับเวลาคนทำข้าวหน้าหมูทอดนะครับจะมี2สไตล์บางคนเนี่ยครับเปิดฝาขึ้นมาจะใส่ไข่ลงก่อนแล้วค่อยตามด้วยชิ้นหมูนะครับบางคนก็จะใส่ชิ้นหมูลงก่อน ค่อยตามด้วยไข่ราดลงไปด้านบนนะครับเพื่อนๆเลือกได้เลยครับถ้าอยากโชว์ชิ้นหมูให้กินคลีนก็วางชิ้นหมูหลังไข่แต่ถ้าเกิดต้องการความอร่อยให้ไข่เคลือบทั้งหมดก็ราดลงไปบนชิ้นหมูครับตอนนี้3นาทีแล้วนะครับเปิดมาก็จะเห็นว่าหอมใหญ่ของเราเนี่ยมีลักษณะที่ใสขึ้นแล้วนะครับคนก็จะขอเลือกช้อยที่เราใส่ชิ้นหมูลงไปตอนนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ชิ้นหมูลงไปเสร็จแล้วนะครับเราเร่งไฟอีกครั้งหนึ่งครับให้เขาเดือดดีครับตีไข่ไก่เบาๆนะครับราดลงด้านบนครับราดลงตอนเดือดเนี่ยครับจะทำงานง่ายกว่านะครับถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยไข่ไก่จะลงไปติดตรงข้างล่างครับหลังจากเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟนะครับต้มต่ออีก2นาทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งดงบุริที่อยู่ในใจหลายๆคนนะครับคัตสึด้งหรือข้าวหน้าหมูทอดนั่นเองครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.pholfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็ LINE@ ครับ